านสมาร์ทช็อปร้านบริการจำหน่าย ID และกล่องสุ่มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Toilet Tower Defense Bed Brawl Bathtub Tower Defense และรวมไปถึงทางด้านของ Pet Simulator X ราคาสุ่มเริ่มต้นเพียง1บาทอีกทั้งทางร้านยังมีรหัสไก่พร้อมเล่นการันตียูนิต5ตัวของแมป Toilet Tower Defense และรวมไปถึงระบบ ID Pass เติมซื้อตัวละครจากแมป Toilet Tower Defense หากน้องๆคนใดสนใจนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใครที่อยากได้ผลปีศาจทาวอนฟังทางนี้เลยนะครับผมที่ร้านบาจอดช็อปเขามีบริการกดผลปีศาจเกมพาสราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังมีไอดีไก่เพชรแบบอดิเบแอดเวนเจอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับผมนะเรามาอยู่กันรายการพิวพิงโง่ๆของเราอีกแล้วนะครับผมนะฮะระหว่างผลเสียงเพลงของอุตตะนะครับผมแต่กับผลหวานไปไหนเนี่ยหวานไม่ได้วะ โอ้โหมันไปสู้กับบอสอยู่ข้างบนนะครับผมนะหวานมาดีก่อนซึ่งเรา2คนนะครับผมนะจะมาพิวพิกันอีกแล้วนะครับผมนะระหว่างผลเสียงเพลงกับผลได้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะซึ่งราคาผลเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับผมนะซึ่งผลเสียงเนี่ยก็เป็นผลที่นิยมใช้อยู่เหมือนกันในช่วงนี้นะคุณผู้ชมส่วนผลได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมนะฮะเงียบเป็นเป่าสากเลยนะครับผมนะไม่ค่อยมีคนใช้ด้วยแต่ว่าโหดอยู่นะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยผมนะเราจะทำการใช้ทางด้านของเผาได้ด้วยนะครับผมในรายการ PVP ครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะใช้หมัดแล้วก็ดาบปืนได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะส่วนน้องวานก็เวลตันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะค่าหัวก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมนะถ้าแพ้ชนะยังไงก็อาจจะอยู่ที่ฝีมือด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะโอเคไปพูดพร้อมกันเลยนะครับผมนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับน้องวานมาผมอยากให้ผลสไปเดอร์มันปรับใหม่ให้มันแบบเป็นแป้งเป็นสไปเดอร์แล้วมันก็มีพิษด้วยไม่เป็นผลสไปเดอร์แมนเลยเหรอแบบมีพิษพ่นใยเหรอเกินนะครับผมนะฮะมาดิไม่ได้กลัวนะครับผมนะน้องๆดูโอ้โหดูสิจังหวะนี้ยังไงครับปิ้วเอาหูยกูโดนว่ะโอ้โหกูโดนอะไรวะทำไมกูหยุดนิ่งๆอย่างนั้นคุณผู้ชมจังหวะนี้ยังไงพุ่งไปก่อนครับโอ้โหรู้สึกว่าหมัดอันนี้มันจะดูดเลือดได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้วิวรีวิวโอ้ยกูเรียบร้อยไงกูโดนแล้วไงโอ้โหกูโดนอะไรไม่รู้กูโดนดูดิโอ้ยมาดิโอ้โหยิงกูโดนมันยิงกูโดนได้ไงวะเนี่ยเอาเกินปุยมุยนะครับผมนะฮะเอาว่าจังหวะนี้ยังไงโอ้โหกูตายได้ง่ายเกินมาเรามาต่อรูปที่สองนะครับผมนะดูซิว่ารอบนี้จะเป็นเช่นไรนะครับผมนะผลลัพธ์จะออกมาเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับมามันไปไหนแล้วเว้ยโอ้เป็นขึ้นบนฟ้าว่ะคุณผู้ชมนี่เป็นไงมาสิไม่ได้กลัวนะครับผมมันน้องปึ๊บนี่เป็นไงโดนโอ้โหดูสิจังหวะนี้ยังไงโอ้โหโดนสกิลที่เฉยแล้วว่ะไม่กลัวหรอกครับผมนะน้องๆเรียบร้อยโดนจับมาหุยดูเลือดไม่ตายว่ะโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมนะฮะมาดิตายป่ะน่ะวานตายป่ะน่ะโอ้ยเกือบไปอ่ะเรียบร้อยโดนดูดมาแล้วก็ระเบิดไม่ระเบิดว่ะโอ้โหอ่ะเรียบร้อยโดนด้วยเอาว่ะคุยนิดเดียวเรียบร้อยตายเปล่าโอ้โหโอ้โหยังไงไหนวะเนี่ยจังหวะอยู่ไหนอยู่ข้างบนฟ้าหรอบนฟ้าก็จัดการให้ได้เรียบร้อยตายปะน่ะดูดแล้วดูดด้วยยังไงโดนตายไม่ตายวะเกินโอ้โหโอ้กูโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหหูยดูดเลือดกูด้วยโอ้ยออกมาก่อนโอ้โหแปงเผาแป๊บนึงไม่ไหวแล้วจ้าว้าไม่ไหวแล้วจ้าโอ้โหดูดยังไงบัวได้เวลาพุ่งดาบเออถ้าแปงโอ้ยโดนอยู่โดนดูดเลือดไม่โดนวะโอ้ยไม่ถึงด้วยเรียบร้อยยังไงโอ้โหอันติมาแล้วจ้าจังหวะนี้ยังไง
ตายเรียบร้อยนะครับผมนะฮะตายอยู่ในวงดนตรีเลยโอ้โหเกินไปหรือเปล่านะครับผมมาน้องๆมาถ้าพร้อมแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะครับผมนะพร้อมไปครับผมนะน้องๆมาโอ้โหกูโดนล็อกแล้วผู้ชมค่อนข้างที่จะตึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยกูโดนโอ้โหมาดิส่วนปะล่ะโอ้โหกูยืนเป็นเป้าตายเลยผู้ชมไม่เป็นไรครับผมนะฮะอุ้ยดูดเข้ามาอุ้ยจังหวะนี้ยังไงครับยังไงโดนกีตาร์บุ้ยแล้วนะครับผมนะฮะเอาว่ะแรงอยู่โดนโอ้โหดูดเลือดกูอีกแล้วดึงดูดมาโอ้โหยิบหยับเรียบร้อยทั้งวันตุยเย่นะครับผมนะฮะไม่รู้มันตายเพราะบัตรหรือตายเพราะเสียงวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะฮะโอเคก็จบกันไปแล้วผมนะกับการพิงโง่ๆของเราเนี่ยครับผมนะระหว่างผลเสียงกับผลสไปเดอร์นะครับผมนะซึ่งมันก็มีความต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มมือหรือจะเป็นท่าของค่าพลังมาสเตอรี่นะครับผมนะรวมไปถึงท่าของค่าหัวเช่นกันนะครับผมนะฮะรวมแล้วนะครับผมนะท่าของผลเสียงก็น่าจะได้เปรียบอยู่นิดนึงนะครับผมนะเพราะว่าสกิลเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องกดค้างนะครับผมนะเพราะว่ามันกดปุ๊บแล้วมันใช้เลยอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมส่วนผลได้เนี่ยนะครับผมนะข้อเสียของมันก็คือจำเป็นจะต้องกดค้างก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับผมนะถ้าเราไม่กดค้างเนี่ยเราก็จะรีดดาเมจของผลมาไม่หมดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมได้มีความคิดยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะระหว่างผลเสียงกับผลได้นะครับผมนะถ้าเป็นคุณผู้ชมเองคุณผู้ชมคิดว่าใครจะชนะนะคุณผู้ชมฮะและในคลิปนี้เราลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับหวานตายนะหวานยา